ใครเผลอกินกล้วยผลที่มีจุดด่างดำเข้าไปเพิ่งรู้ว่ายิ่งกว่ายาวิเศษใครที่ชอบกินกล้วยคงจะเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเผลอกินกล้วยผลที่มีจุดด่างดำเข้าไปมันจะส่งผลกับร่างกายของเราอย่างไรวันนี้เราจะมาเฉลยผลลัพธ์ของมันกันให้ทุกคนได้ทราบความจริงแล้วกล้วยมีจุดด่างดำมันเป็นธรรมชาติของกล้วยที่สุกงอมยิ่งสุกเท่าไหร่ผิวเปลือกก็จะมีจุดสีน้ำตาลไปจนถึงดำมากขึ้นเท่านั้นแล้วคำถามคือมันเป็นพิษหรือไม่คำตอบคือยิ่งกล้วยสุกงอมเท่าไหร่มันกลับยิ่งเป็นยาวิเศษมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นเท่านั้นเพราะในกล้วยสุกจะอุดมไปด้วยสารทูมอร์นีโครซิสแฟกเตอร์ซึ่งเป็นไซโตไคน์ที่ต่อสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์มะเร็งยิ่งสุกมากยิ่งมีสารเหล่านี้มากนอกจากนี้กล้วยสุกยังง่ายต่อการย่อยทำให้ร่างกายสามารถนำน้ำตาลจากกล้วยไปใช้ได้เร็วกว่ารวมถึงยังอุดมไปด้วยสารพัดวิตามินช่วยบำรุงระบบประสาทป้องกันภาวะโลหิตจางเคลือบกระเพาะอาหารแก้ท้องผูกลดภาวะซึมเศร้านักโภชนาการเลยแนะนำให้เรารับประทานกล้วยอย่างน้อยวันละผลเลยทีเดียวรับรองว่าสุขภาพดีแบบไม่ต้องเสียเงินไปซื้อวิตามินอาหารเสริมราคาแพงๆกันเลยทีเดียวที่มา winnews.tv อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ